ไม้ใหญ่โตเฟอร์นิเจอร์บิ๊กทิมเบอร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีชุดเซตนะคะเป็นชุดเซต5ชิ้นสวยมากๆเลยนะคะที่อยู่ตรงหน้านี้จะเป็นงานไม้สักนะคะทั้งหมดเลยนะคะสวยแล้วก็มีความหนาด้วยนะคะนอกจากหนาแล้วก็มีความหนักอลังการมากๆเลยตั้งได้ทั้งในบ้านนะคะแล้วก็นอกบ้านตากแดดตากฝนได้เลยค่ะสำหรับไม้ของเรานะคะหน้ากว้างของท็อปบนนะคะของโต๊ะตัวนี้นะคะน่าจะกว้างอยู่ที่92เซนความยาว2เมตรแล้วก็ส่วนสูงนะคะความสูงของโต๊ะตัวนี้จะสูงโดยประมาณ76เซนค่ะเห็นไหมคะว่าสวยแล้วก็อลังการมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะสีนี้ที่เห็นจะเป็นสีเงานะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสีด้านเป็นสีที่คลาสสิกแล้วก็เป็นลายธรรมชาติจริงๆเนี่ยต้องเป็นสีด้านอยากได้สีไหนแจ้งเราได้เลยค่ะเราสามารถทำสีให้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะเพราะว่าร้านของเราเป็นร้านที่ผลิตเองนะคะอยากได้โต๊ะไซส์ไหนขนาดไหนเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามแจ้งราคากับเราได้เลยนะคะร้านของเรานะคะถ้าสนใจอยากจะมาดูอยากจะมาชมสินค้ามาที่ถนน347นะคะเส้นปทุมบางปะหันอยุธยาผ่านไปผ่านมาแวะเวียนมาดูมาชมก่อนได้นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรเข้ามาดูสินค้าของเราก่อนนะคะว่าถูกตาต้องใจลูกค้าไหมนะคะเพราะว่าเรามีหลายรายการเลยนะคะมีอีกหลายรายการที่เรากำลังผลิตขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็กำลังจะทยอยรีวิวเอามาให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะคะจะทยอยทำคลิปให้ทุกๆท่านได้ดูได้ชมกันเนาะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบในงานไม้เนี่ยเรามีไม้หลายแบบเลยนะคะหลายประเภทมากมายเลยด้วยกันมีทั้งไม้ประดู่นะคะเป็นแผ่นเดียวก็มี2แผ่นก็มี3แผ่นก็มีเป็นไม้พฤกษ์นะคะไม้พฤกษ์น่าใช้มากๆแล้วก็เป็นไม้ที่สวยมากๆเลยนะคะลายเขาจะมีความเป็นสีโอ๊กนะคะแล้วตัดขอบด้วยเป็นขอบสีครีมซึ่งเป็นเปลือกไม้ของเขานะคะคือสวยมากๆเลยอันนี้เป็นซิงเกิลเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นไม้ยางนานะคะแล้วก็ไม้สักอยากได้ไม้แบบไหนก็สามารถโทรเข้ามาเช็คหรือมาสอบถามกับเราได้เลยนะคะสั่งทำเฟอร์นิเจอร์กับเราได้เลยค่ะตรงนี้เรารับทำหมดนะคะมีแบบมาให้เราทำก็สามารถทำให้ได้นะคะแล้วก็เราจะมีแนวเป็นแนวมินิมอลนะคะแนวลอฟแนวธรรมชาตินะคะก็มีเป็นแนวแบบชุดแบบลากไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีสำหรับไว้ไปนั่งชิลหน้าบ้านหรือว่าเป็นตกแต่งร้านกาแฟคาเฟ่อะไรต่างๆมีนะคะแล้วก็ลองเข้ามาดูกันนะคะถ้าอยากได้เป็นแผ่นเราก็มีขายนะคะอยากได้เป็นขาเหล็กหรือว่าเป็นขาไม้อะไรยังไงก็มีแบบส่งมาให้เราประเมินราคาก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ